จริงๆวันนี้คนไทยที่ไปเกาหลีเนี่ยไปลักษณะของการไปแบบไม่ถูกต้องมากกว่าถูกต้องเยอะมากใช่นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพูดตรงๆเราไม่อยากให้เกิดก็ส่วนหนึ่งเราวันพรุ่งนี้เองก็ท่านรัฐมนตรีอาจจะไปเจอท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของเกาหลีเหมือนกันก็อาจจะหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเหมือนกันเพราะว่าเราอยากเห็นคนไทยทุกคนที่ไปแล้วถูกต้องนะครับเพราะไม่งั้นบางทีก็อาจจะถูกหลอกอะไรพวกนี้เกิดขึ้นมาเราไม่อยากเห็นแล้วก็สำคัญเวลามีเกิดเหตุการณ์อะไรได้รับบาดเจ็บอะไรต่างๆเหล่านี้บางทีเราก็จะช่วยได้ยากนิดนึงแต่ถ้าคนที่ไปในโควต้าของกรมการจัดหางานเนี่ยเราสามารถจะตรวจสอบได้เรามีกองทุนช่วยเหลือคนไทยไปทำงานต่างประเทศได้ต่างๆนานาสำคัญก็คือเรามีเจ้าที่สถานเจ้าที่ทูตแรงงานไทยที่อยู่ในประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งเกาหลีทั้งไต้หวันเองเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเราจะมีทูตแรงงานไทยเราอยู่เวลาเกิดปัญหาต่างๆทูตแรงงานเหล่านี้จะเป็นคนไปประสานกับนายจ้างในการที่จะให้ความช่วยเหลือต่างๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้คงไม่มีอะไรทั้งนี้เองคุณนักการเองก็สามารถที่จะมาสมัครผ่านระบบ EPS ได้เหมือนเดิมต่อไปครับฮะคือที่ท่านบอกคือยังไงทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะไม่ใช่ว่าเถื่อนเข้าไปเพราะว่าถ้าถูกต้องเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยคอยดูแลในขั้นตอนต่างๆไม่ว่าการเจ็บป่วยอุบัติเหตุต่างๆคุณนักการมีอะไรอยากจะถามท่านปลัดโดยตรงไหมฮะสิ่งที่อยากจะถามก็คือเราสามารถที่จะถามท่านว่าเราจะเพิ่มปริมาณสำหรับการส่งคนเข้าไปได้ไหมคะนั่นคือสิ่งที่กำลังจะไปเจรจากับเกาหลีฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยจะไปอยู่เกาหลีเป็นแสนคนนะฮะแต่ปีหนึ่งค่อยเราโควต้า 5,000 คนเท่านั้นเองเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะไปคุยว่าจะสามารถเพิ่มโควต้าได้หรือเปล่าแต่อีกอันหนึ่งที่เรากำลังเห็นแล้วล่ะว่าเราจะเพิ่มด้านอื่นด้านการเกษตรด้านอาชีพเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะไปเจรจาด้วยครับอันนี้ก็ต้องเรียนนะฮะว่าตัวกระทรวงเองตัวท่านรัฐมนตรีเองผมเองเนี่ยท่านรัฐมนตรีกรมการจัดหางานเองเนี่ยพยายามอยู่แล้วในการที่จะเพิ่มปริมาณการส่งแรงงานไปต่างประเทศในแต่ละประเทศให้มีปริมาณที่มากขึ้นครับฮะคุณรัฐการครับทริคนิดนึงแล้วกันไปมารอบแรกติดใจอยากไปอีกรายได้วิธีการดูแลตัวเองวิธีการเก็บเงินยังไงบอกนิดนึงครับเผื่อจะมีเพื่อนแรงงานที่จะต้องไปแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าไปแล้วเราไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักออมต่างๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยกลับมาอาจจะไม่ได้อะไรเลยเหลือเลยก็ได้ยังไงดีฮะมีทริคมีอะไรเคล็ดลับอะไรจะแนะนำบ้างไหมฮะว่าเอ๊ะรายได้มันพอไหมวิธีการบริหารจัดการยังไงเวลาอยู่ต่างแดนแบบนี้สิ่งที่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับคนที่เข้าไปทำงานแล้วก็คือเราต้องแบ่งรายได้ของเราอะค่ะเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งสำหรับการใช้จ่ายในประเทศเกาหลีอีกส่วนหนึ่งคือเงินที่เก็บและอีกส่วนหนึ่งสำหรับครอบครัวค่ะเราต้องแบ่งเป็น3ส่วนตรงนี้แล้วก็เคลียร์ค่าใช้จ่ายเคลียร์รายได้ตรงนี้ให้ลงตัวฮะมันเยอะกว่าบ้านเรามากไหมฮะสำหรับตัวค่าตอบแทนรายได้จากต่างประเทศกับเมื่อเทียบกับค่าแรงในบ้านเราโดยส่วนตัวนะคะคือเยอะกว่าค่ะอันนี้เห็นได้ชัดเลยค่ะแต่ยังไงก็คงต้องไปให้ถูกขั้นตอนตามหลักการต่างๆขอให้โชคดีนะครับในการสมัครรอบ2นี้นะครับคุณนักการครับอยากจะสวัสดีค่ะผมขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมขอบคุณคุณนักการมากเลยที่ได้แนะนำวิธีการเนี่ยคือสิ่งแรกเนี่ยไปโดยถูกต้องเนี่ยคือสิ่งที่กระทรวงแรงงานต้องการให้เกิดกับคนทุกคนนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยแน่นอนทุกคนไปเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ไปอยู่ต่างประเทศแต่เราต้องการนำรายได้กลับเข้ามาซึ่งถ้าเราใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ไปเล่นการพนันอะไรพวกนี้บางทีไปเจอคนไทยหลอกเองบางครั้งไปเรื่องยาเสพติดอะไรพวกนี้ไม่อยากเจอนะฮะเพราะฉะนั้นดีใจที่เห็นคุณนักการไปแล้วสามารถที่จะเก็บเงินกลับมาได้ปัญหาขนาดที่น่ากลัวอย่างนี้ฮะวันนี้ผมรู้ว่ามันมีขบวนการที่เป็นทัวร์ฮะก็คือมารับสมัครเก็บหัวคิวเสร็จแล้วไปแบบทัวร์แล้วโดดหนีฮะใช่อันนี้ผมได้รับแจ้งมาแล้วแต่ว่าปัญหาคือยังตามไม่ได้กำลังให้ทูตแรงงานที่นั่นดูอยู่นะแต่ว่าเนื่องจากเขาสมัครใจไปกันมีสองส่วนหนึ่งถูกหลอกคิดว่าไปแล้วจะมีงานให้ทำแน่นอนอีกส่วนหนึ่งเหมือนไปตายเอาดาบหน้าไปเสี่ยงเอาอย่างเงี้ยเพราะรู้ว่าที่นู่นพอมีงานทำได้เนี่ยคืออันนี้ผมต้องเรียนตรงๆคือผีน้อยเนี่ยอยู่แบบไม่ถูกต้องแต่ก็ทำให้ตัวเองมีรายได้พอสมควรมันก็เลยเป็นค่านิยมที่ทำให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเห็นว่าไปแบบไม่ถูกต้องดีกว่าเพราะว่าไปแบบถูกต้องเนี่ยมันถูกการคัดกรองยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยไปเสี่ยงเอาดีกว่าอยากให้ยืนยันไม่เห็นด้วยที่จะไปแบบผีน้อยไม่อยากให้ไปแบบทัวร์เถื่อนก็คือไปแบบนักท่องเที่ยวเสร็จแล้วโดดนะฮะ
ทิ้งพาสปอร์ตแล้วก็ไปสมัครงานแอบทำงานซึ่งอย่างคุณนักการอาจจะบอกเองได้ว่าเวลาเราไปถูกต้องเราจะเดินไปไหนอะไรได้หมดแต่เวลาคนที่ไปไม่ถูกต้องอาจต้องไปเช่าหอพักไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่รวมกันอยู่แบบหลบซ่อนๆไม่สามารถมาเดินในตลาดได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความแตกต่างอันนี้คือสิ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ทุกคนเข้าใจว่าถึงแม้จะไปยากหน่อยแต่อยากให้ไปโดยถูกต้องกระทรวงแรงงานเองเราพยายามที่จะเพิ่มอัตราการจ้างในส่วนเหล่านี้อยู่แล้วครับผมคือไปไม่ถูกต้องเนี่ยบางทีกดค่าแรงด้วยนะท่านปลัดเพราะเราไม่มีทางเลือกถูกไหมฮะบางทีถูกหลอกนะฮะถูกหลอกแล้วก็สำคัญอันนึงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่างชาติก็มองเราไม่ค่อยดีอยู่แล้วเพราะว่ามันมีคนส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะบอกว่าไปเป็นพนักงานนวดสปาแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปประกอบอาชีพพิเศษนะครับฮะฮะอันนี้ไม่อยากให้เกิดอะไรสั้นๆดีฮะนักการครับก็สิ่งที่อยากจะฝากนะคะก็คือหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปเนี่ยอ้ําอยากจะฝากให้เตรียมพร้อมให้ดีค่ะเตรียมภาษาเรื่องภาษาเรื่องการเตรียมตัวสำหรับการใช้ชีวิตทำงานที่ต่างประเทศอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปนะคะส่วนคนที่ได้เดินทางไปแล้วเนี่ยต้องอยากจะฝากเรื่องอย่าทำอะไรที่เป็นการผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาอะค่ะเรื่องการพนันเรื่องการทะเลาะวิวาทหรือแม้กระทั่งยาเสพติดอันนี้คืออยากจะฝากไว้แล้วก็สำหรับคนที่ไปกับ EPS ไปอย่างถูกต้องต้องอยากแนะนำว่าก่อนที่คุณจะโดดแท็กหรือว่าจะหนีแท็กเป็นผีน้อยก็คิดทบทวนให้ดีนิดนึงค่ะแล้วก็รักษาสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเอาไว้ค่ะอันนี้อยากจะฝากไว้ครับขอบคุณมากครับคุณณัฐการครับคุณณัฐการรักป้อมนะครับตัวแทนผู้ใช้รายงานที่มาคุยกับเราฮะท่านปลัดฮะเราได้ฟังคนใช้รายงานแล้วเคยไปทำงานที่ต่างประเทศมาแล้วให้ข้อคิดให้แง่คิดอะไรต่างๆของคนที่เตรียมตัวจะไปเอางี้ท่านให้ถูกต้องที่สุดท่านเน้นย้ำเสมอว่าเวลาไปทำงานต่างประเทศควรผ่านในส่วนของหน่วยงานของรัฐที่จะดูแลตรงนี้มีช่องทางไหนบ้างฮะที่เราจะมั่นใจได้ว่านี่คือหน่วยงานหรือว่าสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เราจะไปใช้แรงงานที่ต่างประเทศฮะท่านปลัดครับคือในกระทรวงแรงงานเราเองเรามีหลายหน่วยงานนะครับแต่ว่าในส่วนที่โดยตรงจริงๆคือกรมการจัดหางานกรมการจัดหางานกรุงเทพเองเราก็มีพื้นที่อยู่แล้วนะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยไปพบได้เลยนะในสำนักงานจัดหางานพื้นที่นะครับในต่างจังหวัดทุกจังหวัดจะมีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอันนี้ให้ไปได้เลยแต่อย่างที่บอกว่าเนื่องจากจังหวัดหนึ่งเราก็จะมีแค่แห่งเดียวซึ่งโดยส่วนใหญ่จะอยู่สารกลางหรืออยู่ศูนย์ราชการของกระทรวงแรงงานอันนี้ก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คืออาจจะติดต่อผ่านอสรหรืออาสาสมัครแรงงานได้ไม่มีอะไรเลยโทรเข้ามาในส่วนของส่วนกลางก็ได้ครับเรามีหมายเลขกลาง1506และถ้าจะติดต่อไปที่กรมการจัดหางานโดยตรงก็กด2นะครับอันนี้เองก็เป็นสิ่งหนึ่งหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ไปดูว่ามีอาชีพอะไรบ้างแรงงานที่ว่างมีอะไรบ้างการไปทำงานในต่างประเทศแต่ละประเทศมีหลักการเงื่อนไขอย่างไรบ้างอันนี้อยากให้เน้นแล้วก็ถ้ายังไม่เข้าใจโทรหาถ้ายังไม่เข้าใจเดินไปพบเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในตัวจังหวัดหรือสำนักงานพื้นที่แล้วก็สอบถามรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ย้ำเพราะว่าท่านจะได้มีความมั่นใจว่าไปแบบถูกต้องและไม่ถูกหลอกและเมื่อไปแล้วเนี่ยผมดีใจมากนะที่คุณนันทการเนี่ยซึ่งถือว่าไปได้มารอบหนึ่งโดยถูกต้องแล้วก็มีคำแนะนำที่ดีมากเพราะว่าอันนี้สิ่งที่คุณนันทการพูดหมดเนี่ยคือสิ่งที่เราคาดหวังเหมือนที่เมื่อกี้ผมพูดว่าผมเจอคนที่ไปอยู่จากญี่ปุ่นเนี่ยแล้วพอกลับมาในสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นผู้ประกอบอาชีพเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการที่เขาไปอยู่มาเนี่ยเขาจะได้เห็นแล้วว่าสังคมที่เกาหลีเป็นยังไงบางเรื่องที่เกาหลีมีการพัฒนาไปอย่างไรแล้วเอามากลับมาทำในเมืองไทยได้ยังไงเอาผมพูดง่ายๆอย่างนี้นะวันนี้เรื่องอาชีพตัดผมเนี่ยเป็นอาชีพสงวนห่วงห้ามนะครับที่เราไม่ให้คนต่างชาติแต่วันนี้เชื่อไหมฮะมีคนเกาหลีเนี่ยมาเปิดร้านในเมืองไทยเยอะเห็นอยู่ฮะทั้งที่ผิดเพราะฉะนั้นแล้วอย่างเงี้ยก็ถ้าคนไทยเองเนี่ยไปเรียนวิชาตัดผมอย่างเกาหลีอะไรมาได้แล้วมาเปิดร้านเองเนี่ยโอ้รายได้แพงนะช่างผมเกาหลีเนี่ยรายได้สูงมากเลยอย่างเงี้ยคือสิ่งหลายๆอย่างผมอยากให้ไปดูว่าในแต่ละประเทศที่เราไปเนี่ยมันมีอะไรที่มันเหมาะสมมันทันสมัยและสามารถเอากลับมาประกอบอาชีพในเมืองไทยได้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นคือการใช่มั้ยฮะครับมาต่อยอดในบ้านเราได้ต่อใช่ๆครับเราอยากเห็นตรงนี้มากเลยครับฮะท่านปลัดฮะเอาอย่างเงี้ยคนถูกกฎหมายเวลาที่ทำอะไรต่างๆจะมีเรื่องของกระทรวงแรงงานจะมีหน่วยงานที่ต่างประเทศดูแลอย่างเต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าคนอยู่ไปแบบไม่ถูกกฎหมายแล้วอยากจะกลับบ้านอยากจะขอความช่วยเหลือเนี้ย
สามารถติดต่อได้ไงบ้างครับเผื่อใครดูแล้วมีญาติยังคงเป็นผีน้อยอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะได้ดูว่าแนวทางสำคัญว่าจะกลับบ้านมาได้ยังไงฮะท่านปลัดครับคือหลักของประเทศไทยเนี่ยคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนก็แล้วแต่เนี่ยกระทรวงต่างประเทศมีสถานทูตสถานกงสุลเป็นหลักก่อนนะครับท่านทูตเองเนี่ยทั้งทูตไทยทั้งทูตพาณิชย์สถานกงสุลทั้งหลายเนี่ยก็คือหน่วยงานหลักของประเทศเราที่เราตั้งอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นหน่วยเบื้องต้นในการที่จะช่วยเหลือคนไทยทุกประเภทคนไทยไปตกทุกข์ยากไปได้รับอันตรายต่างๆนานาเนี่ยติดต่อเบื้องต้นเนี่ยคือสถานกงสุลก่อนสถานทูตก่อนได้ครับซึ่งในสถานทูตเองหลายแห่งเนี่ยก็จะมีสำนักงานแรงงานไทยเราเรียกว่าทูตแรงงานนะครับก็จะทำงานร่วมกับทางสถานทูตด้วยโดยส่วนใหญ่นะครับครับก็ถ้าตรงไหนสถานทูตไหนมีสถานทูตแรงงานไทยด้วยเนี่ยเขาก็จะให้ทางเจ้าที่ทูตแรงงานไทยเนี่ยเป็นคนไปดูแลโดยเฉพาะสิ่งสำคัญก็คือว่าในเรื่องของสิทธิสวัสดิการทั้งหลายถูกนายจ้างไล่ออกถูกนายจ้างทิ้งหรือว่าได้รับบาดเจ็บอะไรต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งบางคนไปแล้วเจ็บป่วยอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายจะต้องเดินทางกลับมาประเทศไทยเนี่ยเราก็จะประสานให้ตั้งแต่ในการรักษาพยาบาลในการที่จะไปติดตามในเรื่องค่าจ้างค้างจ่ายทั้งหลายเหล่านี้มารวมทั้งสิทธิ์ต่างๆที่เขาควรจะได้ในแต่ละประเทศเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆประกันสังคมฮะก็คือเวลาเราทำงานเขาจะหักเงินพวกนี้ไปเพราะนั้นเวลาที่เราออกจากงานเนี่ยเราก็จะได้สิทธิ์เหล่านั้นบางทีผมเคยเห็นเนี่ยไปอิสราเอลหลายปีเนี่ยเงินสะสมเนี่ยเป็นล้านบาทก็มีนะฮะเวลาที่บางคนเสียชีวิตกลับมาหรือว่าเดินทางกลับมาแล้วยังมีเงินค้างจ่ายเราก็ติดตามให้ทุกเคสที่เป็นเรื่องของกรณีที่คนไทยไปทำโดยถูกต้องนะครับเราก็จะติดตามเงินที่สิทธิ์ต่างๆที่เขาควรจะต้องได้เนี่ยถึงแม้จะกลับมาแล้วเราก็ยังตามให้อยู่อันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งหรือกรณีที่ได้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยก็จะพบตลอดเวลานะบางคนที่เสียชีวิตหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเราติดต่อตั้งแต่จะเอาร่างกลับมาหรือว่าจะให้มีการชำระกิจเสร็จแล้วเอากระดูกกลับมาอย่างเงี้ยเราก็ดำเนินการให้ครับบางคนที่เป็นคนเจ็บเมื่อกลับมาเสร็จผมเองเนี่ยทุกเดือนเนี่ยทุกสัปดาห์ผมจะเซ็นหนังสือไปถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอโรงพยาบาลมารองรับขอรถมารับไปส่งเพราะบางทีอยู่ต่างจังหวัดตรงนี้เป็นสิ่งที่ราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วนเนี่ยเราประสานงานร่วมมือกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ขอให้มั่นใจว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเป็นคนไทยไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศกระทรวงแรงงานหรือกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคนไทยทุกคนครับ